สวัสดีครับทุกท่านก็มาพบกับผมเลยนะครับกับตัววิดีโอช่วยสอนนะครับในส่วนตัววิดีโอเนี้ยผมจะขออนุญาตมาเสนอหรือมาเรียกว่าสอนในส่วนของตัว Chemical Process Heat Igation นะครับ EP 1นะครับในส่วนของตัวการทำตัว Process Heat Igation นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าเป็น Pinch Matching เนาะก็โดยทั่วไปครับสามารถทำได้2วิธีนะครับวิธีที่1ก็คือ pinch matching โดยพิจารณาจากตัว process flow sheet นะครับที่ทุกท่านได้เค้าเรียกว่าสังเคราะห์หรือวิเคราะห์ตัว process flow diagram ขึ้นมาวิธีที่2เป็นวิธี match pinch โดยสกัดข้อมูลนะครับแล้วก็ลงในสู่ตารางเนาะในตัว stream information ที่ท่านเคยได้เรียนเค้าเรียกว่า conceptual design มานะครับในแต่ละมหาลัยหรือในแต่ละวิชาของตัว heat igation เนาะทีนี้ท่านก็จะต้องสกัดสายร้อนสายเย็นเนาะโดยท่านที่ต้องการสกัดสายร้อนสายเย็นเนี่ยท่านจะต้องมีคอนเซปต์ว่าสายร้อนเนี่ยหรือ hot stream เนี่ยมันก็คือ must be cool มันจะถูกทำให้เย็นส่วนสาย cold stream เนี่ยมันก็คือ must be heat มันจะต้องถูกทำให้ร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นท่านก็เอามาใส่พอมาใส่เสร็จท่านก็จะไปทำ match pin เนี่ยแบ่งตัว above pin แล้วก็ below pin เนี่ยในตัว energy analyzer เนาะแล้วก็ตามกฎ CPU ตรงนี้นะครับแล้วก็ match pinch ออกมาเพื่อดูเขาเรียกว่า hot utility requirement เนาะ minimum แล้วก็ cold utility requirement minimum เห็นไหมครับแผนภาพตรงนี้เขาเรียกว่า MER network เนาะ MER network ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ท่านก็จะต้องสรุปมาว่าถ้าต้องใช้อะไรเท่าอย่างละเท่าไหร่โคสตรีมอะไรแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนระหว่างโปรเซสถึงโปรเซสเนาะให้เกิดพ็อกเก็ตตรงนี้เท่าไหร่แล้วก็โปรเซสถึงยูทิลิตี้เท่าไหร่ตรงนี้นะครับเบื้องต้นเป็นวิธีที่2เพราะฉะนั้นวิธีแรกเนี่ยผมจะขออนุญาตมานำเสนอในส่วนของวิธีแรกก่อนเนาะที่เป็นการแมทช์พินโดยพิจารณาบนตัว process flow sheet เนาะในส่วนของตัว process flow sheet เนี่ยเวลาเราพิจารณาเนี่ยเราก็จะพิจารณาในการแมทช์พินเนี่ยบนรูปแบบของตัว utility ควบคู่ขนานไปกับ area สุดท้ายเนี่ยมันจะมาลงเอยด้วยตัว total cost cost ที่น้อยที่สุดที่ต่ำที่สุดเนาะตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นหลังจากทำแมทช์พินตรงนี้เสร็จเนี่ยท่านจะต้องทำ before after ก่อนและหลังให้รู้ว่าก่อนเนี่ยท่านใช้ hot utility requirement เนี่ยเท่าไหร่ cold utility requirement เท่าไหร่ก่อนแมทช์พินเนาะแล้วก็ถ้าแมทช์เสร็จหลังเนี่ยท่านจะต้องเหลือเท่าไหร่หรือลดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตรงนี้นะครับเบื้องต้นผมขออนุญาตเริ่มในวิธีที่1เนาะวิธีที่1วิธีที่1ก็คือท่านอาจจะ create ตัว process flow sheet เนี่ยหรือ PFD ตรงนี้นะครับอยู่ใน AspenPad ได้เลยตรงนี้นะครับเบื้องต้นซึ่งถ้าใครเรียนวิชากับผมเนี่ยท่านจะได้ create ตัวแผนเนาะที่เป็น base case ของตัวเองขึ้นมาในส่วนตรงนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างของ process tilton นะครับในตัว HDA processสเต็ปแรกที่ท่านจะต้องพิจารณาบน process flow sheet ก็คือท่านจะต้องไล่พิจารณาว่าตัว heat changer เนี่ยที่ท่านจะต้องเอามา matching กันเนี่ยเป็นอยู่บนสาย hot หรือบนสาย cold ตรงนี้สำคัญมากครับเพราะฉะนั้นมันจะกลับไปนิยามตัวเดิมก็คือสาย hot มันก็คือ must be heat ก็คือเข้ามามันจะถูกทำให้ร้อนmust be heat มันจะถูกทำให้ร้อนอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสายเอาใหม่สายโคเท่ากับ must be heat must be heat สายโคจะรู้ได้ไงว่าสายนี้เป็นสายโคก็คือสายเนี้ยมันจะถูกทำให้ร้อนก็คือเข้ามาเย็นและออกไปร้อนเขียนเนาะต่อมาถ้าเป็นสายฮอตถ้าเป็นสายฮอตนะคือเข้าสายฮอตนิยามก็คือ must be cool ก็คือเข้ามาร้อนต้องถูกทำให้เย็นตรงนี้ครับท่านก็แปะ heat changer ตรงเนี้ยให้เป็นตัวสายฮอตได้เลยเรามาพิจารณากันนะครับว่าสาย2เนี่ยมันเข้ามาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ50 60กว่าแล้วออกไปที่สาย4เนี่ยอยู่ที่ประมาณ225แสดงว่า50 60ไป225เนี่ยคือ must be heat
แสงว่าสายนี่คือสายโคท่านก็แปะสีเย็นๆเอาไว้เนาะเป็นฮีทเชนเจอร์สายโคแต่ต่อมาสาย4เนี่ยมัน225มันโดนพีฮีทไปก่อนจะเข้ารีแอคเตอร์สาย6ตรงเนี้ยเป็น650 225ถูกฮีทไป650มันก็คือสายโค must be heat ถูกต้องไหมครับ must be heat ต่อมาท่านก็แปะ heat changer ตัวนี้ไป1เป็น1 heat changer เดี๋ยวเราค่อยว่ากันต่อมาหลังจากออก reactor เสร็จมันคือสาย9ออกมาที่650จะถูก cool down ให้เหลือ38องศา cool down นะให้เหลือ38องศาแสดงว่า650ไป38มันคือถูกทำให้เย็นแสดงว่าสายนี้คือสายร้อนเคลียร์ต่อมาออกมาจากตัว V หรือถังแฟลต103เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ38องศาที่สาย18มันถูกฮีทก่อนเข้าหอกันที่101เนี่ยเป็น90เพราะฉะนั้น38ไป90มันคือ must be heat ก็คือถูกทำให้ร้อนแสดงว่าสายนี้คือสายโคเคียต่อมาใน reboiler ที่เป็น heat changer E106 reboiler ตัวนี้ครับมันอยู่ที่153 circulate เนาะ circulate บน circulate ตรงเนี้ยมันตกเข้ามาที่90แล้วมันถูกฮีทให้เป็น153แสดงว่า90ไป153เนี่ยมันถูกทำให้ร้อนแสดงว่าเนี่ยคือสายเย็นเคลียร์ต่อมาออกจากตัวหอกันไลท์คีย์ตรงเนี้ยเนี่ยเป็นเวเปอร์อุณหภูมิที่112ถูกคูลดาวน์ถูกคูลดาวน์นะครับถูกคูลดาวน์กลับเข้าไปอยู่ที่ประมาณถ้าผมจำไม่ผิด112ถูกคูลดาวน์เหลือที่ประมาณ90 90 112เหลือ90ตรงนี้นะครับเหลือ90เสร็จปุ๊บประเด็นก็คือถูกคูลดาวน์มันก็คือถูกทำให้เย็นก็คือ90ไป112ไป90มันถูกทำให้เย็นมันก็คือสายฮอตผมแทนด้วยสีเขาเรียกอะไรสีส้มอ่อนๆเนาะกับผมต่อมาสายเนี่ยถูก90จะถูกทำให้เย็นเหลือ38เพื่อไปขายลูกค้าเบนซินก็ถูกทำให้เย็นมันก็คือสายฮอตเสร็จปุ๊บท่านก็ติดสติ๊กเกอร์ไปต่อมาสเต็ปที่3ท่านจะต้องพิจารณาว่าด้านบนด้านบนนะครับเป็นโคยูทิลิตี้โคยูทิลิตี้เขียนสายเนาะข้างล่างเป็นฮอตยูทิลิตี้คำว่า co-utility เนี่ยมีหลายรูปแบบหนึ่งอาจจะเป็น cooling water หรือ CW ที่ท่านรู้จักเนาะเข้า30ออก40 refrigerant เข้าลบ5ออก10องศาอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเป็น low pressure steam medium pressure steam and high pressure steam ต้องมีคำว่า generation ก็คือผลิตได้ก็คือให้ความร้อนจากให้กับ co-utility แล้วก็ผลิตได้โอเคเนาะต่อมาHot utility ก็มีหลายรูปแบบเป็น Hot Oil เสร็จปุ๊บเป็น Fuel Gas มีนะครับในแผ่นนี้มี Fuel Gas แล้วก็เป็น Low, Medium แล้วก็ High Pressure Steam ตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นรูปแบบการ Matching ของตัวผ่าน Process Flow Sheet เนี่ยมันก็คือตัวสายโคนะครับสายโคจะต้องmat pinch หรือ mat heat changer กับ hot utility อีกทีนะครับสายโคจะต้อง matching ตัวกับ hot utility เพราะฉะนั้นท่านก็เตรียมได้เลยว่าอันไหนที่มีสติ๊กเกอร์สีฟ้าก็เตรียม matching ลากมา matching ได้เลยโดยใช้หลักการช็อตคัทของ heat changer เบื้องต้นที่ผมเคยสอนไปแล้วใน EP ก่อนหน้านี้เนาะต่อมาสายฮอตสายฮอตนะครับท่านก็เตรียมแมทชิ่งกับตัวโคยูทิลิตี้สายฮอตนะครับข้างบนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยผมจะทำให้เป็นดูเป็นตัวอย่างเนาะ1ตัวอย่างเคลียร์เสร็จปุ๊บผมออกก่อนนะครับขออนุญาตเสร็จปุ๊บผมจะทำให้เป็น1ตัว1ตัวอย่างนะครับก็คือถ้าสมมติโปรเซสติวตันเขาบอกว่ามี high pressure steamตรงนี้ครับมาซัพพลายเพราะฉะนั้นฮีทเชนเจอร์ที่ผมจะต้องแมทชิ่งก็คือเส้นนี้เนาะแล้วผมก็แทนด้วยเส้นปะเส้นปะเอาหนาๆนิดนึง
ศิลปะเนาะโอเคแมทชิ่งเนาะโอเคให้มันตรงๆนิดนึงโอเคเป็นสีแดงขออนุญาตเป็นสีแดงแมทชิ่งเนาะเสร็จปุ๊บต่อมาฟิวแก๊สฟิวแก๊สฟิวแก๊สตรงนี้นะมันก็คือฮีทเชนเจอร์ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิวแก๊สเนี่ยท่านก็เอามาแมทชิ่งกันเป็นเส้นของฟิวแก๊สต่อมาตรงไหมเดี๋ยวขออนุญาตนะครับเทียบก่อนว่ามันตรงไหมโอเคต่อมาที่เป็นตัวอื่นเป็นโลเพเชอร์สตรีมโลเพเชอร์สตรีมนะครับก็ไปใส่อาจารย์ใส่บรรทัดเดียวกันได้เลยเหรออันนี้ผมขออนุญาตต้องเน้นนิดนึงเนาะท่านก็อาจจะแบ่งเดี๋ยวสักครู่นะครับท่านก็อาจจะแบ่งตัวนี้นะครับเป็น3เส้นเนาะ3เส้นอันนี้ผมขออนุญาตใส่แล้วก็ให้กำกับเนาะกำกับเป็นเพราะมันไม่พอเคลียร์ไม่พอเป็น low pressure steam ต่อมาเป็น medium เป็น medium โอเคก็ใส่เป็น medium เป็น medium นะครับโอเคสำหรับตัว cold steam จะ matching กับHot Utility เคลียร์ต่อมามาพิจารณาต่อว่าที่เป็น Hot Steam จะแมทชิ่งกับ Cold Utility โอเคไหมครับอีกทีนะ Cold Steam จะแมทชิ่งกับ Hot Utility Hot Stream จะแมทกับ Cold Utility ซึ่งในตรงนี้โปรเซอร์ดิวตันเขียนว่าเป็น CW ก็แมทชิ่งCW เนาะแมทชิ่งไปเลยผมขออนุญาตใส่เป็นสีฟ้าเนาะเคลียร์ต่อมาขายดีจัดตรงนี้ท่านจะใส่อีก2เป็น2เส้นก็ได้นะครับแล้วแต่ไม่มีใครว่าแต่เดี๋ยวผมเอาหลักการก่อนเนาะให้ทุกท่านได้เห็นภาพต่อมาเป็น CW โอเคไหมครับ CW เพราะฉะนั้นท่านจะต้องเสร็จปุ๊บท่านก็จะต้องรวมรวมเนาะสมมุติตัวเนี้ยใช้ไป1เมกะวัตต์1เมกะวัตต์ตัวเนี้ยใช้ไป0.5 เมกะวัตต์อันนี้ผมสมมุติเนาะสมมุติ MPSใช้ไปสมมุติ 2.5 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นท่านจะรู้ว่าแผ่นเนี้ยแผ่นนี้นะครับแผ่นเนี้ยครับก่อนชิ่งก่อนเขาเรียกว่าก่อนทำพินเนาะก่อนทำพินก็คือดึงจากยูทิลิตี้หมดเลยไม่มีการแลกในโปรเซสเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านก็รวมเลยโอเคไหมครับรวมก็คือเป็นฮอตยูทิลิตี้ทั้งหมดก็คือ1บวก 0.5 เป็น 1.5 1.5 บวก 2.5 เป็น4ถูกต้องไหมครับเป็น4เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นแผ่นเนี้ยครับถ้าออกแบบอย่างเงี้ยที่โปรเซสติวตันกำหนดอย่างนี้นะครับแสดงว่าภายในแผ่นเนี่ยครับไม่มีการแลก
ความร้อนฮีทเชนเจอร์ระหว่างโปรเซสกับโปรเซสเลยมีแต่แลกระหว่างโปรเซสกับยูทิลิตี้ทั้งหมด4เมกะวัตต์สำหรับฮอตยูทิลิตี้ชัดเจนเนาะต่อมาถ้าเป็นผมขออนุญาตจับขึ้นไปเนาะ CW ตรงนี้อาจจะแลกอยู่6เมกะวัตต์ย้อนกลับมาผมขอทำสีแดงเนาะท่านจะได้เห็นง่ายเข้าใจง่ายสีแดงอันนี้ผมขอทำสีน้ำเงินเนาะมันจะได้เห็นภาพ6เมกะวัตต์ต่อมาไอ้นี่แรก1เมกะวัตต์ตรงนี้ 0.5 แป๊บนึงทวนแซ่บ 0.5 เมกะวัตต์เพราะฉะนั้นแผ่นนี้ครับคือมีการแลกระหว่าง utility กับ process เนี่ยอยู่ที่ 7.5 เมกะวัตต์สำหรับ core utility ซึ่งการทำแบบนี้ครับอย่างที่ผมบอกครับว่าท่านจะสูญเสียเนาะมูลค่าของตัว hot utility ก็ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่คนจะออกแบบนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาอธิบายในวิธีการของผมให้ฟังใน Aspen เนาะตรงนี้ซึ่งเวลาท่านพิจารณาครับในการ matching pin นะครับของตัว process flow sheet นะครับก็จะต้องพิจารณาบน1 area เนาะ area ให้น้อยที่สุด area ให้น้อยที่สุดเนาะมันก็มันจะเกี่ยวข้องกับตัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ area cost ที่มากเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายดีเนาะเวลาเราพิจารณาในการแมทพินเนาะเราจะพิจารณาอยู่ประมาณ 2-3 ตัวแปรแรกๆก็คือควรจะใช้ฮีทเชนเจอร์ตรงนั้นครับควรจะใช้พวกยูทิลิตี้ให้น้อยที่สุดเพราะยิ่งยูทิลิตี้มากท่านก็จะใช้ค่าใช้จ่ายในการยูทิลิตี้ในการแลกเยอะต่อมาฮีทเชนเจอร์ตัวนั้นนะครับควรจะมีพื้นที่ที่น้อยพื้นที่ที่น้อยที่เป็นไปได้นะครับน้อยเพราะพื้นที่ที่น้อยเนี่ยท่านจะเห็นเนาะ area ที่น้อยเนี่ยมันจะหมายถึง delta t min เนี่ยที่มาก delta t min ที่มากมันก็จะมีข้อเสียก็คือจะใช้ hot utility ที่สูงเขียนเนาะ cost ก็จะสูงเพราะฉะนั้นท่านจะต้องทำการ optimize ให้เหมาะสมที่สุดว่าจะเลือกใช้ delta t min ในการแลกเนี่ยในการแลกของแต่ละตัวเนี่ยให้เดลต้าทีมินเนี่ยในน้อยเนาะในน้อยเพราะเดลต้าทีมินในน้อยเนี่ยมันจะหมายถึงฮอตยูทิลิตี้หรือยูทิลิตี้ที่มาใช้เนี่ยน้อยๆแล้วก็ area พื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความร้อนก็อาจจะไม่เยอะเนาะฮีทเชนเจอร์ตัวนี้ก็อาจจะใช้ได้ไม่เยอะเขาเรียกว่าออกแบบไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการออกแบบเยอะซึ่งผมก็เขียนมาให้เห็นนั่นว่าฮีทเชนเจอร์ที่มี area เยอะเนี่ยมันจะสอดคล้องกับตัว low delta t min เพราะฉะนั้นถ้าผมย้อนกลับมาว่าถ้าคุณใช้เพจ heat เนี่ย delta t min ที่มันแลกเปลี่ยนกันได้เนี่ยประมาณ 1-10 องศาถ้าเป็น shell and tilt เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 10-20 องศาท่านก็ต้องมาเลือกว่า heat changer ที่ท่านจะแมทเนี่ยท่านจะใช้เทคโนโลยีอะไรจะเป็นเพจ heat หรือเป็น shell and tilt ก็แล้วแต่ราคามันจะต่างกันเคลียร์เนาะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการ matching pinch เนี่ยตัวนี้นะครับต้องพิจารณาบนdelta t min แล้วก็ utility แล้วก็สุดท้ายเป็น cost เนาะ cost ตรงนี้เห็นภาพเนาะเดี๋ยวใน EP 2ผมจะ match pinch บน Aspen ให้ทุกท่านดูนะครับแล้วผมจะไม่ match pinch แบบ Bowser Tilton นะผมจะมีการเอา heat exchanger area เนี่ยมาแลกกันใน process ก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าเหลือเท่าไหร่เนี่ยผมค่อยทิ้งไปที่ core utility และผมค่อยทิ้งไปที่ hot utility ซึ่งเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าวิธีของ Bowser Tilton ฟังดีๆนะมี hot utility require เนี่ยอยู่ที่ประมาณ4เมกะวัตต์และมี core utility ที่ require เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.5 เมกะวัตต์เดี๋ยวมาดูของผม
ว่าเดี๋ยวผมใน EP ที่2เนี่ยผมจะแมทชิ่งให้เกิดพ็อกเก็ตเยอะๆพ็อกเก็ตเยอะๆก็คือโปรเซสถึงโปรเซสแลกกันเองแล้วค่อยไปทิ้งในฮอตและโคจิตี้เพื่อให้ต่ำกว่าโปรเซอร์ติวตันเนาะใน EP ที่2ครับงั้นก็ผมขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ